คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนในชุดซีรีส์อริรักมาเฟียแล้วก็แต่ว่าเล่มนี้เป็นเล่มแรกมันจะมีทั้งหมดอยู่3เล่มเป็นแนวโรแมนซ์แอคชั่นซัสเพนส์ในซีรีส์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เล่มแล้วก็พระเอกของเรื่องใน3เล่มเนี่ยเขาจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในด้านเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวแล้วก็ด้านธุรกิจแล้วมันจะมีตัวละครอยู่ตัวนึงในเรื่องเนี่ยชื่ออลันเพเยอร์เขาจะเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ของสหรัฐธีมหลักก็คือเราจะหาว่าใครเนี่ยคืออลันเพเยอร์คนเนี้ยเราก็จะหาไปจนกว่าคำตอบมันก็จะไปเฉลยในเล่มที่3แต่ว่าในแต่ละเรื่องของมันเนี่ยมันก็จะมีพล็อตหลักของมันอยู่แล้วซึ่งมันจะจบสมบูรณ์ในเนื้อเรื่องโดยที่ไม่จำเป็นต้องอ่านทุกเล่มก็ได้ก็คือเรื่องของเขาในแต่ละเล่มเนี่ยมันจะจบสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะนิราศรักร้ายเนี่ยก็ทั้งชุดเลยนะคะก็คือเป็นแนวโรแมนซ์แอคชั่นซัสเพนส์ก็คือเรื่องเนี้ยพระเอกของเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นนักธุรกิจเป็นด็อกเตอร์เป็นนายแพทย์ที่เป็นเจ้าของบริษัทผลิตยาแล้วเขาก็ต้องเดินทางมาเพื่อที่จะติดต่อธุรกิจเรื่องงานบางอย่างที่เมืองไทยส่วนนางเอกเนี่ยเขาจะเป็นนักข่าวประจำสำนักพิมพ์ชื่อบางกอกไทม์เรื่องนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ช่วงมันจะแก้ไขมันก็ว่าแก้ไขค้นหาความจริงอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือฝั่งของนางเอกส่วนอย่างที่2ก็คือฝั่งของพระเอกส่วนแรกเนี่ยก็คือนางเอกเขาเป็นนักข่าวใช่ป่ะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยในเมืองไทยในเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีคดีที่มันกำลังดังอยู่ก็คือคดีการเสียชีวิตของนายแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผอ.องค์การเภสัชกรรมแล้วทีเนี้ยคือการตายของท่านเนี่ยมันเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันคือการฆาตกรรมแล้วเจ้านายของนางเอกเนี่ยที่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์เนี่ยเขาบังเอิญเป็นนักการเมืองด้วยเขาก็เลยเข้าสนิทกับคุณหมอท่านนี้แล้วเขาก็ต้องการที่จะใช้หนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยตีแผ่ความจริงเรื่องนี้ออกมาเพราะว่าการเสียชีวิตของคุณหมอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์ของบริษัทยาข้ามชาติดังนั้นเนี่ยในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเล่าถึงธุรกิจยาข้ามชาติอะไรโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ไปด้วยอะค่ะนะฮะแล้วตอนที่พระเอกเขาเดินทางมาเมืองไทยเจ้านายของนางเอกเนี่ยเขาก็ได้ข่าวซึ่งเป็นข่าวที่คนอื่นไม่ได้เขาก็รู้ว่าพระเอกเดินทางมาก็ส่งนางเอกไปเพื่อที่จะสัมภาษณ์เพราะว่าคนที่น่าจะมีผลกับการเสียชีวิตของคุณหมอท่านเนี่ยก็เขาคาดเดาว่าจะเป็นพวกบริษัทยาข้ามชาติก็คือจะมีเอี่ยวอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบริษัทยาของพระเอกก็คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยรายนั้นแล้วนางเอกก็เลยต้องเดินทางลงไปทำข่าวที่หัวหินแล้วเขาก็เจอกันที่นั่นพอเจอกันเสร็จก็เหมือนกับรักแรกพบอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างคนก็ต่างชอบกันแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะพระเอกรู้ปุ๊บว่านางเอกจะมามาขอสัมภาษณ์เขาก็ไม่ยอมเขาก็โกรธเพราะว่าเขามีทัศนคติที่ไม่ดีกับนักข่าวด้วยเหตุที่เป็นภูมิหลังของครอบครัวของเขาเนี่ยพ่อแม่ของเขาโดนฆาตกรรมนะฮะซึ่งมันก็จะนำไปสู่ตอนแรกเนี่ยมันจะไขคดีการฆาตกรรมของคุณหมอก่อนแล้วพล็อตที่2มันก็จะนำไปสู่การคลี่คลายคดีของพ่อแม่พระเอกที่บ้านของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเป็นความเข้มข้นของการดำเนินเรื่องที่มันเหมือนกับไม่ถึงขนาดสืบสวนสอบสวนนะคะเรียกว่าเป็นแนวซัสเพนก็คือเหมือนกับการค้นหาความจริงว่าใครกันนะที่เป็นคนร้ายอย่างแรกก็คือคนร้ายใครเป็นคนร้ายที่ฆาตกรรมของคุณหมอแล้วก็ใครเป็นคนร้ายที่ฆาตกรรมพ่อแม่ของพระเอกแล้วมันก็ดำเนินไปพร้อมกับความรักของพระนางที่มันก็เข้มข้นพอๆกันนะคะใน2 ส่วนแล้วก็บุคลิกของพระนางเนี่ยคือเขาจะแตกต่างกันแต่ว่าพอมารวมกันแล้วมันก็น่าสนใจเพราะว่าตัวนางเอกเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงเฉยๆแต่งตัวไม่เก่งแต่งตัวล้าเทรนอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็จะเรียกเขาว่าแฟชั่นตกยุคของบางกอกไทม์อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่พระเอกเขาเป็นนักธุรกิจเป็นนายแพทย์ที่บุคลิกจะค่อนข้างเป็นไปในทางแบดบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็เขียนแนวนี้มาตลอดแต่รู้สึกว่าพอเราเขียนไปหลายเล่มแล้วงานเราก็โตขึ้นในด้านของพล็อตที่มันอาจจะซับซ้อนขึ้นหรือดาวทางยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็เขียนถนัดที่จะเขียนแนวนี้ก็คือRomance Action Suspense แนวนี้ค่ะปกติเวลาที่เขียนเนี่ยก็จะชอบสอดแทรกความรู้การดำเนินธุรกิจอะไร
ต่างๆเข้าไปอย่างสมมตินิยายเล่มนี้ถ้าอ่านก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับวงการของธุรกิจยาข้ามชาติซึ่งมันมีมูลค่าที่ใหญ่มากประมาณ500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจริงๆยอดขายมันเป็นไปเยอะกว่าที่คาดหวังค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะสำหรับเล่มนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นชุดต่อของชุดพ่ายรักมาเฟียก่อนหน้าเนี่ยที่เรียกว่าก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จสำหรับงานเขียนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีพื้นนักอ่านมาจากกลุ่มนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่านักอ่านจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆที่แทรกเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับนักอ่านที่ติดตามเรื่องนิราศดักร้ายนะคะมันยังจะมีอีก2เล่มซึ่งจริงๆเนี่ยแพลนว่ามันอาจมันน่าจะชื่อเล่ม2ก็คือทนายเล่รักแล้วเล่ม3ก็อาจจะเป็นปฏิปักษ์ลวงใจอะไรทำนองนี้ค่ะก็คือชื่อเรื่องเนี่ยมันจะคล้องกันอยู่ในชุดอริรักมาเฟียใครที่อ่านเล่มแรกแล้วชอบก็อย่าลืมติดตามเล่มต่อไปนะคะรับรองว่าต้องเข้มข้นทุกเรื่องแน่นอนค่ะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือนวนิยายเรื่องนิราศรักร้ายมามอบให้กับคุณผู้ชมเพียงพิมพ์ชื่อหนังสือนิราศรักร้ายส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980ค่ะแต่ต้องรีบหน่อยนะคะเพราะหนังสือมีรอคุณผู้ชมอยู่3เล่มเท่านั้นค่ะ